ครับมาเที่ยวหอชมวิวเฉลิมพระเกียรตินะครับศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะฮะพระสมุทรพระเจดีย์กลางน้ำนะครับของ IRPC นะฮะในจุดนี้นะครับอยู่ในเขตของตำบลปากน้ำจังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันที่25ธันวาคมนะครับวันนี้โชคดีนะครับที่มาเที่ยวแล้วพอดีเจอน้ำขึ้นแบบนี้นะครับถ้าช่วงที่น้ำขึ้นนะครับผมคิดว่าจะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับน่าเที่ยวนะฮะช่วงเวลาช่วงน้ำขึ้นนะครับก็ในจุดนี้นะจะเหมือนเราเดินอยู่สะพานที่อยู่ในเขตของน้ำจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยมาที่นี่บ่อยนะครับนานๆจะมาสักทีนะครับนี่นะป่าชายเลนของตำบลปากน้ำระยองนะครับบ้านหอยพอกนะครับเนี่ยนะโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกนะฮะตอนนี้เวลาก็เที่ยงกว่าๆนะครับจะเป็นเวลาที่เป็นพักผ่อนของชาวบ้านเขาด้วยนะครับออกมาทานอาหารทานข้าวกันนะแล้วก็ใช้เวลานี้พักผ่อนนะครับในจุดนี้นะฮะจะมีเป็นแหล่งนั่งพักนะครับนั่งทานอาหารได้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าเป็นคอนโดปูนะครับจัดทำโดยนะฮะโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกนะครับจะเป็นลักษณะเป็นแผนที่เลยนะครับน้ำจะค่อนข้างจะใสทีเดียวนะฮะเพราะว่าน่าเดินเล่นทีเดียวนะครับในแถบนี้นะครับแดดก็จะไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเราจะเดินในแถบของป่าตรงกลางนะครับสะพานนี้นะก็จะยาวประมาณสัก300-400เมตรนะครับหรือว่าไม่ไกลมากนะครับเดินเล่นได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนในจุดนี้นะครับที่ผมรู้มานะฮะในแถบนี้นะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับสะพานที่ชมธรรมชาติป่าชายเลนแบบนี้นะครับก็ในเขตภาคตะวันออกนี้นะรู้สึกจะมีอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับระยองจันตราดนะจะมีอยู่เยอะนะครับหลายๆที่นะครับแต่ละที่นะก็จะสวยงามแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงฮะที่อยู่ในเขตของจังหวัดระยองนะครับตอนนี้นะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองนะครับต้นไม้นะฮะจะมีการผูกผ้าเหลืองด้วยนะครับที่น่าอยู่ด้านหลังนะครับจะมีการผูกผ้าเหลืองเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าบวชต้นไม้นะครับตามที่เขาพูดกันนะครับเขาเรียกว่าบวชต้นไม้นะครับอ
มีสัตว์ทะเลเหมือนกันนะครับจะมีพวกหอยพวกปูพวกปลานะครับแต่จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับในตัวนี้น้ำจะค่อนข้างจะใสนะครับตรงนี้ก็มีคอนโดปูเหมือนกันนะครับนี่นะก็จะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับที่เขาทำไว้นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นะคอนโดปูนะครับปูแถบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปูแสมนะครับที่เอาไปทำส้มตำนะฮะก็เพื่อนๆก็คงจะได้ทานกันนะครับปูที่เอาไปทำส้มตำนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าตรงไปนี้จะไปสิ้นสุดตรงนั้นนะฮะจะเป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนี้นะฮะจะไปออกที่เขาเรียกว่าอะไรหอชมวิวนะครับหอชมวิวเฉลิมพระเกียรตินะครับที่ผมมาครั้งสุดท้ายนะที่ผมจำได้นะครับก็นู่นนะฮะรู้สึกจะเป็นปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเดือนอะไรนะครับจริงผมพักอยู่บ้านผมอยู่ห่างจากที่นี่ห่างไม่กี่กิโลนะครับผมไม่ค่อยได้มานะเพราะว่าในจุดนี้ต้องใช้ก็จะไม่ไกลนะครับนี่นะบรรยากาศที่สะพานชมธรรมชาติป่าชายเลนนะครับช่วงนี้บรรยากาศดีนะน้ำขึ้นนะครับตรงนี้มีทำสัญลักษณ์ปูไว้ด้วยนะครับจะมีคอนโดปูอยู่เป็นระยะนะครับนี่นะปูที่จะอาศัยอยู่ในแถบๆนี้นะครับจุดนี้นะจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปนะครับนี่นะคอนโดปูนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดถ่ายรูปนะครับนี่นะด้านหน้าตรงนี้นะจะเป็นที่พักนั่งเล่นนะครับพักนั่งสำหรับคนที่มาเดินเล่นในแถบนี้นะครับนี่นะตรงนี้มีที่นั่งนะครับคือลานตรงนี้ทำกิจกรรมได้นะครับอย่างมาออกค่ายหรือมากางเต็นท์นอนได้นะฮะตรงนี้นะครับคือบอกไว้นะฮะในจุดนี้ปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายอะไรใดนะครับวันๆนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะนะครับในส่วนนี้นะก็จะเป็นคอนโดปูเช่นกันนะครับนี่นะอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะค่อนข้างจะสวยสักหน่อยนะครับนี่นะทำไว้เป็นตัวหนังสือเลยนะครับนี่นะดูแล้วสวยงามทีเดียวนะครับตอนที่ผมมาครั้งสุดท้ายนะครับก็หลายเดือนแล้วตรงนี้ยังไม่มีการสร้างนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแถวนี้ยังไม่มีการสร้างนะครับนี่นะตรงนี้จะเป็นทําแบบขวดน้ำปลาด้วยนะครับคือจังหวัดระยองนะจะเป็นจังหวัดหนึ่งนะที่มีการผลิตน้ำปลาค่อนข้างจะเยอะนะนี่นะขวดน้ำปลานะครับจอนะฮะนี่กระปูอีกตัวหนึ่งนะฮะปูตัวนี้สวยมากทีเดียวนะครับถ้าน่าจะเป็นปูก้ามดาบนะครับจะเป็นลักษณะของปูก้ามดาบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะมองเห็นคือต้องเป็นช่วงที่น้ำแห้งนะครับ
ตามพื้นที่แถวนี้นะจะมีค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เป็นช่วงน้ำแห้งนะครับนี่นะเราเดินมาจุดนี้นะเราก็ถึงแล้วนะครับเขาเรียกว่าหอชมวิวเฉลิมพระเกียรตินะครับดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท IRPC นะครับนี่ก็จะเป็นคอนโดปูนะครับสมัยก่อนแถวๆนี้นะฮะป่าชายเลนจะไม่ค่อยมีนะครับช่วงหลังเนี่ยนะเขาจะมีการพัฒนามีการปลูกป่ากันหลายๆจุดนะครับนี่นะเราจะสังเกตเห็นที่มีต้นโกงกางแบบใหม่ๆนะครับนี่นะไอ้จุดนี้ก็เพิ่งโตนะครับขอชมวิวเฉลิมพระเกียรตินะครับรู้สึกว่าเขาจะดูแลดีนะครับขี้นกไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยดูตามพื้นนะฮะจะค่อนข้างจะเรียบนะครับสะอาดดีนะครับข้างบนนี้ลมแรงเลยคือเป็นจุดที่ลมเย็นลมแรงนะครับอ๋อไม่แน่ใจว่าด้านบนจะมีคนหรือเปล่านะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับความสูงนี่นะก็น่าจะอยู่ประมาณตึก4-5 ชั้นนะครับก็จุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ชมวิวทะเลนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่สามารถชมวิวได้ค่อนข้างจะไกลนะครับหรือว่าสวยทีเดียวนะครับในแถบนี้นะครับนู่นนะครับออกไปนู่นนะจะไปเขตของตัวปากน้ำนะครับไปทางแหลมเจริญนะครับนู่นนะครับถ้าเราวิ่งองค์ออกไปนี่นะครับในแถบนี้นะฮะจะเป็นหาดเรียกว่าหาดทรายทองนะครับนี่นะวิวทะเลช่วงประมาณเที่ยงนะครับก็ในฝั่งนี้นะครับนี่นะเราจะชมป่าโกงกางนะครับแถบนี้นะตรงไปนี้นะจะเป็นแถบของตัวเมืองระยองนะครับนี่นะเป็นตัวเมืองระยองนะครับจุดสังเกตตึกสูงๆนั่นนะฮะที่อยู่ตรงนั้นนะครับตึกนั้นนะจะเป็นโรงแรมตรงห้างแหลมทองระยองนะครับที่เห็นสูงๆนั่นนะครับก็จะเป็นเขตของตัวเมืองระยองนะครับ
ุได้ค่อนข้างจะไกลมากทีเดียวนะครับแต่ด้านบนเนี่ยนะฮะลมจะค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับวิวดีนะฮะวิวสวยนะครับปกตินะจะมีคนมาหาปลาในเขตของคลองตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแม่น้ำระยองนะครับวันนี้จะไม่มีนะครับนี่นะค่อนข้างจะเงียบนะช่วงน้ำขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับค่อนข้างจะบดบังรัตนพิสัยในการชมวิวนะครับนี่นะเป็นความเจริญเติบโตของจังหวัดระยองนะครับเพราะจังหวัดระยองนะจะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งนะที่อยู่ทางภาคตะวันออกนะครับระยองนะจะมีจุดท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างเป็นทะเลเป็นเกาะเป็นน้ำตกนะครับเป็นถ้ำนะครับแล้วก็เป็นวัดนะฮะมีพระเกจิดังๆนะครับก็คนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดระยองนะครับลองดูนะฮะก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะแนะนำให้เพื่อนๆแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะฮะได้รู้จักจังหวัดระยองกันนะครับนี่นะก็ภาพมุมนี้นะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับครับโอเคนะคงจะประมาณนี้นะครับ